อนุสติคืออนาปานสติเนี่ยเป็นหนึ่งในอนุสติ10อนุสติ10มีอะไรบ้างมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคาศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติอานาปานสติและอันสุดท้ายก็คือกายคตาสติปัญหาของนักภาวนาก็คือฝึกอานาปานสติแต่หลังจากฝึกแล้วไม่เกิดอนุสติในอานาปานสติก็คือทิ้งไปเลยลมหายใจไม่สนใจเลยวันนี้ในขณะที่เราฝึกเนี่ยนะวันนี้เราจะฝึกให้มีทั้งอุปัสอนุสติของอานาปานสติด้วยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็เจริญอานาปานสติคู่กันไปเพราะตรงที่เราเมื่อก่อนเจริญอานาปานสติด้วยการดูลมหายใจอย่างเดียวนะหรือทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้จะต้องทำในใจให้มีความระลึกถึงลมหายใจตั้งแต่เริ่มต้นก่อนหลับตาได้ไหมโยมทำในใจให้มีความระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิหารธรรมได้ไหมเพราะว่าหลังจากวันนี้เราฝึกเนี่ยนะการบ้านของเราก็คือจะต้องมีอานาปานสติเป็นอนุสติในชีวิตประจำวันคือมีความระลึกถึงลมหายใจเนืองๆคือระลึกถึงลมหายใจเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมเพราะนั้นโยมก่อนหลับตาให้มีอนุสติในอานาปานสติเป็นยังไงอนุสติในอานาปานสติก็เวลาเรามีอนุสติเป็นพุทธานุสติเราก็มีความระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ในคุณของพระธรรมมีความระลึกถึงเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเห็นประโยชน์ของลมหายใจก่อนว่ามันมีอานิสงส์มากนะถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็เรียกว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ว่าเรามีอนุสติในอานาปานสติเนี่ยเรารู้สึกถึงลมหายใจเนืองๆเป็นเครื่องอยู่เพราะว่ามันมีประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจเราอย่างมหาศาลเลยเราต้องเห็นประโยชน์ก่อนแล้วเราจะมีความระลึกถึงลมหายใจได้บ่อยๆเนืองๆต่อไปนี้การบ้านของโยมหลังจากที่ฝึกอานาปานสติแล้วก็ต้องรู้จักเจริญอานาปานสติให้เป็นอนุสติในชีวิตประจำวันด้วยเช่นตอนเนี้ยหลวงพ่อเทศโยมตรงโยมฟังหลวงพ่อหลวงพ่อมีอนุสติมีความระลึกถึงลมหายใจเป็นเครื่องอยู่โยมก็มีความระลึกถึงลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมด้วยได้ไหมเพราะว่าในชีวิตประจำวันนะโยมต้องเจอกับคนต่างๆนานาเนี่ยนะถ้าโยมไม่มีความระลึกถึงลมหายใจเป็นอนุสติเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดความพอใจไม่พอใจมีความอยากความต้องการมีความโลภความโมโหเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้โยมต้องหัดให้เรารู้จักเมื่อฝึกอานาปานสติแล้วต้องฝึกจนกระทั่งเป็นอนุสติในชีวิตประจำวันได้บ่อยๆเนืองๆ
มันแน่นอนคงไม่ได้เป็นไม่สามารถได้ทั้งวันหรอกแต่อย่างน้อยโยมก็มีบทฝึกหัดต้องอนุสติ10บางทีอาจจะรู้สึกถึงลมหายใจได้บางครั้งแล้วก็เอ๊ะแล้วยังไงต่อหลวงพ่อก็ฝึกอนุสติในข้ออื่นเช่นพุทธานุสติมีความระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติความระลึกถึงคุณของการที่เรามีรักษาศีลจาคานุสติคุณของการที่เรารู้จักบริจาคแบ่งปันช่วยเหลือคนนะหรือคุณของเทวตานุสติอุปสมานุสติคุณของพระนิพพานนะมรณานุสตินะความระลึกถึงในความตายเป็นไงใจโยมรู้สึกได้ไหมว่าสงัดวิเวกไหมเพราะนั้นต่อไปเนี่ยนะถ้าโยมจะให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เนิ่นช้ายิ่งคนไหนอายุมากๆแล้ว60-70ฝึกอานาปานสติอย่างเดียวมันไม่เพียงพอโยมต้องเจริญอนุสติอานาปานสติให้เป็นอนุสติเป็นเหมือนวิหารธรรมหรือเจริญอนุสติทั้ง10ไม่ใช่เจริญพร้อมกันนะเจริญทีละข้อแล้วแต่ใจเรานะใจเราอาจจะระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบางทีใจเราอาจจะระลึกถึงทานถึงศีลอะไรเงี้ยแล้วแต่ขอให้มีอนุสติอยู่ในใจและโยมจะมีเครื่องป้องกันนะเขาว่ามีความระลึกถึงเนี่ยนะภาษาไทยเอาง่ายๆเลยคิดถึง โยมคิดถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมบ่อยๆได้ไหมคิดถึงเลยเวลาคิดถึงเนี่ยใจมันถึงเลยนะมันเข้าสู่สมาธิเลยนะเรียกว่ามีความระลึกถึงลมหายใจของตัวเองเนืองๆหรือคิดถึงเลยโดยเฉพาะเวลาจะฝึกวันนี้มีความระลึกถึงเนี่ยให้มันมีกำลังมากขึ้นก็โดยการคิดถึงลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าโยมคิดถึงลมหายใจเวลาโยมดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจแล้วในใจมีความคิดถึงหรือความระลึกถึงลมหายใจเนี่ยมันจะตั้งมั่นไม่ค่อยเผลอเพราะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับว่าโยมก็ดูขณะดูลมหายใจก็มองขณะมองก็เห็นลมหายใจให้ชัดๆจะชัดได้ก็ต้องเรียกว่ามีความระลึกถึงลมหายใจอยู่ในใจเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนโยมอาจจะไประลึกถึงใครคนอื่นเนี่ยทำไมเวลานั้นชอบเผลอบ่อยเอาเพราะนั้นวันนี้พอโยมมีความระลึกถึงลมหายใจอยู่เนืองๆเนี่ยนะเดี๋ยวโยมจะรู้ชัดว่าขณะนี้หายใจเข้ายาวขณะนี้หายใจออกยาวมีไหมเอาเพราะนั้นวันนี้มีความระลึกถึงลมหายใจแล้วฝึกแบบลืมตาก่อนเพราะพอหลับตาปั๊บโยมจะลืมระลึกถึงโยมจะลืมคิดถึงลมหายใจแต่โยมจะมีแต่นั่งโฟกัสลมหายใจเพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกแบบลืมตาด้วยการมีอนุสติในอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่หรือเหมือนกับเรารู้ลมหายใจหรือรู้คือใจเราเนี่ยเป็นหนึ่งกับลมหายใจเนืองๆอันนี้เขาเรียกว่าตั้งมั่นละจิตโยมรู้อยู่กับลมหายใจเป็นอนุสติเนี่ยแสดงว่าจิตของโยมเนี่ยเรียกว่าอยู่กับฐานอะอยู่กับฐานแล้วเมื่อจิตโยมอยู่กับฐานเนี่ยปรากฏว่าอาการในจิตในใจมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยโยมนะอาการในจิตในใจทั้งพอใจไม่พอใจทั้งความอยากความต้องการมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเพราะนั้นตรงที่เรามีอนุสติในอามาปานสติเนี่ยแล้วเราก็เจริญอานาปานสติด้วยการรู้ว่าหายใจเข้ายาวเอาทำเลยนะเอาเรือทำแบบลืมตาก่อนรู้ว่าหายใจออกยาว
รู้ว่าหายใจเข้ายาวถ้าโยมมีความระลึกถึงเนืองๆหรือคิดถึงลมหายใจรู้ว่าของโยมมันจะตื่นขึ้นมาเพราะใจรู้ของโยมจะอยู่กับลมหายใจรู้แต่เรื่องลมหายใจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นไม่ไปท่องเที่ยวเป็นความคิดอะไรต่างๆแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้โยมจะเหมือนกับว่าใจโยมอยู่กับฐานฐานของเขาก็คือปัจจุบันรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหรือรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นอย่างไรรู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือสั้นอย่างไรเพราะนั้นประโยชน์ของอนุสติเนี่ยดีสำคัญมากเลยจะทำให้เวลาเราดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจก็จะสามารถที่จะใจเป็นหนึ่งกับลมหายใจได้และที่สำคัญหลักในการเจริญอนุสติ10จะมีคำว่าพิจารณาต่อท้ายด้วยเช่นพุทธานุสติมีความระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของมีความระลึกถึงพระธรรมก็พิจารณาคุณของพระธรรมมีความระลึกถึงอนุสติสังขารุสติในพระสงฆ์ก็พิจารณาคุณของพระสงฆ์มีความระลึกถึงศีลานุสติก็พิจารณาในศีลของเรามีความระลึกถึงในจาคานุสติก็พิจารณาในจาคะของเรามีความระลึกถึงในเทวตานุสติก็พิจารณาในเทวะในพิจารณาถึงการที่เรามีความลึกถึงเทวดานะแล้วก็อุปสมานุสติแล้วก็ให้เมื่อเรามีความลึกถึงคุณของอุปสมานุสติคือความสงบระงับสงัดวิเวกไปจนถึงพระนิพพานเนี่ยเราก็จะในคำอธิบายอนุสติ10จะมีคำว่าให้พิจารณาถึงคุณของพระนิพพานนะถ้าเรามีอนุสติถึงความสงบไปจนถึงนิพพานก็พิจารณาคุณด้วยแล้วพอเราพิจารณาเรามีอนุสติความระลึกถึงในมรณานุสติก็ให้พิจารณาถึงมรณานุสติด้วยแล้วพอเราเจริญอนุสติในอานาปานสติก็ให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกด้วยมีอนุสติในกายคตสติเป็นอนุสติเป็นข้อที่10ก็ให้พิจารณาถึงคุณของการที่เราพิจารณากายโดยอาการ32ด้วยคือไม่ใช่แต่แค่อนุสติเดียวให้พิจารณานะหรือไม่หรือในที่นี้กายคตาติเราจะใช้คำว่าพิจารณาความที่กายของเราเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะไม่ใช่พิจารณาคุณเพราะว่านี้เราต้องพิจารณาถึงร่างกายที่มันเป็นกายเป็นอาการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการ32ว่ามันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันไม่เที่ยงมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นเราของเราเพราะนั้นใช้คำว่าพิจารณาให้เห็นอนัตตาในกายคตาสตินะแต่ท่านในพุทธานุสติไปจนถึงเทวตานุสติท่านก็ใช้คำว่าพิจารณาถึงคุณของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลาจะศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติในอานาปานสติก็ให้พิจารณาลมหายใจนั่นเองนะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าตรงตามที่หลวงปู่กัสสปะมุนีสอนมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจให้ดีแล้วก็พิจารณาลมหายใจซึ่งอันนี้คำว่ามีสติรู้สึกตัวกับลมหายใจได้ดีเนี่ยไม่ยากเลยโยมลืมตาก่อนโยมมีความระลึกถึงลมหายใจของตัวเองได้ไหมว่าเป็นอย่างไรเมื่อเรามีความระลึกถึงเนี่ยมันเหมือนมีตัวรู้เห็นด้วยตัวรู้รู้ด้วยตัวรู้เห็นลมหายใจซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่มีความระลึกถึงลมหายใจเรามีแต่ฝึกอานาปานสติมันมีแต่พยายามฝึกนั่งดูนั่งเพ่งอันนี้มันก็ไปทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีตัวรู้เกิดเพ
ราะว่ามีแต่ตัวเราไปนั่งเพ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ดูลมหายใจเข้าทั้งดูขณะดูก็มองทุกขณะแล้วก็เห็นชัดๆและให้มีความระลึกถึงแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดตัวรู้มันจะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณแล้วมันก็จะรู้ถึงสังขารธรรมอื่นไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ว่าตอนเนี้ยขณะที่เรามีความระลึกถึงลมหายใจเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยใจเราอยู่กับลมหายใจรู้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแต่ไปเดี๋ยวใจมันไหลไปในความคิดนะหรือมันเผลอเพราะนั้นวันนี้การฝึกถ้าเราฝึกทั้งอานาปานสติให้เป็นอนุสติเป็นความระลึกถึงนะโยมก็มีความระลึกถึงในลมหายใจของโยมความระลึกถึงมันจะทำให้เกิดรู้เองว่าตอนนี้หายใจเข้ายาวรู้เองว่าตอนนี้หายใจออกยาวแต่ขณะที่รู้เองหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวบางทีเผลอนะพอเผลอเราก็รู้ว่าเผลอแค่นั้นเองเพราะในอนาปานสติท่านใช้คำว่ารู้ว่าสำเนียกว่าสองคำถ้าในขณะที่รู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ตามที่มันเป็นนะเราก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวตอนแรกเรามีความระลึกถึงในอานาปานสติเนี่ยเราก็จะมีความรู้ว่าหายใจเข้ารู้จนรู้ชัดว่าหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจออกแล้วเรามีความระลึกถึงลมหายใจเหมือนกับรู้ลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์มันนอกจากรู้ว่าแล้วมันยังมีสำเนียกว่าสำเนียกว่าก็คือรู้ว่าเข้าไปข้างในว่าเอ๊ะมันเผลอคิดเอ๊ะใจเราทำไมมันเผลอใจเราทำไมมันปรุงแต่งนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวตื่นด้วยการที่เรามีสติและรู้สึกตัวและรู้ว่าหายใจเข้าแต่เดี๋ยวมันไม่รู้ว่าหายใจเข้าเพราะมันไปเผลอคิดเราก็รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วหรือรู้ว่ามันไม่สงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบนะแต่ขณะที่รู้ว่าไม่สงบก็ให้มีความระลึกถึงลมหายใจเป็นอนุสติอยู่ในใจเพราะนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งอะไรเครื่องตรงว่าโอ๊ยทำไมนั่งแล้วไม่สงบเราวางใจให้ถูกก่อนสิสัมมาสมาธิตั้งมั่นก็คือรู้ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งกับลมหายใจแล้วมันจะเกิดการรู้การมองการเห็นมาจากรู้มาซึ่งปกติแล้วไม่มีความระลึกถึงลมหายใจเราจะต้องใช้ตัวเราอะตั้งใจกำหนดดูตั้งใจมองตั้งใจเห็นแต่ทีนี้ถ้าเรามีอนุสติเนี่ยนะมันจะเกิดตัวรู้ตัวเห็นมันเหมือนกับว่าความรู้สึกปรุงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆขณะที่เรามีความระลึกถึงลมหายใจเป็นอนุสติเนี่ยความปรุงแต่งในจิตมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยแล้วนอกจากความปรุงแต่งในจิตจะถูกรู้ถูกมองเห็นเห็นแล้วกายที่นั่งอยู่นี้มันก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแยกส่วนเป็นขันธ์5บ้างเป็นธาตุ4บ้างไอ้ที่เห็นขันธ์5เห็นธาตุ4เนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยเราไปพยายามคิดนะไม่ใช่มันเห็นมาจากข้างในใจที่เรามีสติรู้สึกตัวจนมันเกิดตัวรู้เขาเรียกว่าเห็นด้วยตัวรู้แล้วกันในเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองฝึกนะ อนุสติเพราะว่าอนุสติเนี่ยจะทำให้โยมเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วอนุสติแปลว่าระลึกถึงเช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีใครระลึกถึงคุณพุทธเจ้าเราฟุ้งซ่านไหมไม่มีและเราก็พิจารณาคุณของพุทธเจ้าแต่วันนี้เราจะระลึกถึงลมหายใจมีความระลึกถึงลมหายใจและก็พิจารณาลมหายใจแต่ขณะพิจารณาลมหายใจเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยอยู่ๆบางทีใจเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจใจมันไปคิดเราก็รู้สึกตัวให้ดีว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วและเดี๋ยวเราก็รู้สึกได้ว่าขณะที่ความคิดมันเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังมีที่พึ่งนะคือลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยความคิดมันเกิดขึ้น
เดี๋ยวมันก็ดับไปเองแล้วดับไปเราก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจเรารู้ของเราหยุดคิดแล้วมารู้ลมหายใจอย่างเดิมแต่แน่นอนในขณะที่โยมรู้ลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปทางมโนความคิดนึกอะไรต่างๆมโนไปเรื่อยบางทีก็ปรุงแต่งเราก็หัดให้มีความรู้ถึงลมหายใจปั๊บเราจะเห็นด้วยญาณเห็นด้วยตัวรู้ว่าอ้าวจิตเราไปอยู่ตรงนี้แล้วนะหรือจิตเราไปนั่งพยายามเกรงอะไรบางอย่างนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ให้มีอนุสติในอานาปานสติเป็นความระลึกถึงแล้วรู้ว่าจิตเราเดี๋ยวก็เผลอคิดบ้างเผลอพอใจบ้างเผลอไปกับปีติสุขบ้างหรือบางทีเผลอพอเรารู้สึกตัวว่ามันเผลอมันก็ไม่เผลอพอไม่เผลอปั๊บมันก็ตั้งมั่นเลยนะใหม่ๆต้องรู้สึกถึงใจเราว่าไปอยู่ที่ไหนนะแต่ถ้าเราใช้การฝึกแบบสมถะเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงใจเราเลยเพราะเราเอาใจเรานั่งจ้องลมหายใจแต่วันนี้เราไม่ได้จ้องลมหายใจไม่ได้นั่งเพ่งลมหายใจเรามีอนุสติมีสติคือความระลึกได้ในหายใจของเราเป็นเครื่องอยู่แล้วโยมรู้สึกได้ไหมว่าใจโยมอึดอัดหรือว่าไม่อึดอัดนะโยมก็จะรู้สึกได้ว่าตอนนี้ใจโยมเนี่ยบางทีก็โอเคดีโปร่งเบาเราก็รู้ว่ามันโปร่งเบาแต่บางทีเราตั้งใจมากไปมันก็อึดอัดเพราะนั้นวันนี้โยมต้องขณะมีความระลึกได้ในลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เหมือนใจรู้อยู่กับลมหายใจเป็นหนึ่งกับลมหายใจแล้วเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏเช่นใจเราไปนั่งบังคับกายบ้างอึดอัดบ้างไปเก่งบ้างหรือใจเราไปอยู่ตรงที่เผลอคิดบ้างหรือใจเราไปอยู่ตรงที่มันคันบ้างอะไรเงี้ยเกาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ทิ้งอนุสติในลมหายใจนะเดี๋ยวมันคันตรงนี้เดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วมันก็มาอยู่อนุสติลมหายใจเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเพราะนั้นวันนี้ต้องรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวถึงธรรมที่ปรากฏเพราะนั้นวันนี้เป็นการเจริญอานาปานสติถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาก็คือเรารู้ลมหายใจเป็นอนุสติแล้วเราเห็นไหมว่าเวทนาอันใดเกิดขึ้นอาการจิตของเราภายในอย่างไรปรุงแต่งเกิดขึ้นหรือว่าเห็นไหมว่ามันมีสภาวะธรรมกุศลหรืออกุศลความยึดมั่นอะไรอย่างบางอย่างที่ไม่วางมันจะเห็นนะเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเกิดความรู้เกิดความรู้สึกตัวจนเกิดความรู้ว่าโอ้ข้างในมีเรื่องเยอะแยะเลยมีเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ยอมวางเพราะนั้นวันนี้เราจะมีสติรู้สึกตัวและเกิดความรู้คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในใจเพราะว่าเราไม่มันเหมือนเรายืนอยู่บนฝั่งน้ำไม่กระโจนลงไปในน้ำในน้ำมันสกปรกมากเลยนะน้ำคลามมีผักตบชวาเราใช้อุบายตรงที่ยืนอยู่บนฝั่งน้ำคืออยู่กับลมหายใจเป็นอนุสติและเราก็ค่อยๆมีสติรู้สึกตัวให้ดีอะไรเป็นอะไรในใจเราจะเห็นแล้วมันจะค่อยๆจางคลายออกสลัดคืนแล้วน้ำมันจะสะอาดขึ้นก็คือใจเราบริสุทธิ์มากขึ้นเอาเพราะนั้นวันนี้ก่อนที่จะดูลมหายใจมีความระลึกถึงลมหายใจก่อนเพราะว่าถ้าโยมมีความระลึกถึงลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ข้างในนะบางคนถามอาตมาว่าภาวนาไงให้เกิดตัวรู้นะวันนี้ก็คือใช้อนุสติ10คือมีความระลึกถึงว่าตอนนี้หายใจเข้าเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ต้องดูได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องดูได้ไหมใช้รู้พอเราใช้รู้ก็คือสติและรู้ตัวให้ดีรู้ตัวหรืออีกนายหนึ่งพอรู้ตัวบ่อยๆมันก็เกิดตัวรู้จากรู้ตัวมันก็เป็นตัวรู้เป็นยังไงโยมก็โยมรู้ตัวก่อนดิแต่โยมไม่มีรู้ตัวแล้วมันจะเกิดตัวรู้ได้ไงนะโยมมีแต่ดูมันก็มีแต่ตัวกูดูใหญ่เลยเพ่งใหญ่เลยวันนี้เรียกว่าใช้ความระลึกถึงเข้าไปอยู่ข้างในใจโดยที่ยังไม่ต้องดูแต่ใช้ความระลึกถึงแล้วมันมีสติรู้ตัวไหมว่าหายใจเป็นอย่างไรถึงแม้จะดูหลวงพ่อแต่มีสติรู้ตัวไหมว่ากำลังหายใจเข้า
หรือกำลังหายใจออกถ้ามีสติรู้ตัวถึงแม้จะดูหลวงพ่อแต่ข้างในจากรู้ตัวมันจะเป็นตัวรู้มันจะตื่นเป็นตัวรู้แล้วลมหายใจก็จะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแล้วไม่ใช่เพียงแต่ลมหายใจถูกรู้ถูกมองถูกเห็นความรู้สึกอันใดที่ปรุงแต่งเวทนาพอใจไม่พอใจหรือความที่ความคิดมันเผลอแวบมันจะถูกดีเทคแปลว่าถูกตรวจสอบถูกรู้ถูกมองถูกเห็นนะมันจะดีเทคเองหมดเลยดีเทคด้วยญาณดีเทคญาณที่เกิดจากอำนาจของตัวรู้ตรงที่เราไม่ภาวนาด้วยตัวเราด้วยอัตตาเพราะว่าวันนี้เราใช้ความระลึกถึงเห็นไหมโยมเรามีความระลึกถึงอะไรบางอย่างนะถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้และโยมจะรู้ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโยมได้ทำอะไรที่มันดีๆกับคุณพ่อคุณแม่มากหรือน้อยอย่างไรมันรู้เองไหมมันรู้เองให้มันระลึกถึงอ่ะเดี๋ยวมันเกิดตัวรู้แล้วมันรู้เองไหมว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเราก็จะเริ่มเกิดสำนึกรู้เนี่ยเพราะนั้นไอ้ความระลึกถึงเนี่ยมันจะทำให้เกิดสำนึกรู้หรือตัวรู้อธิบายได้ง่ายเลยนะบางคนไปนั่งกำหนดตัวรู้อยู่ตรงข้างนอกบ้างคอยมองคอยอันนั้นมันไม่ใช่ตัวรู้มันก็เป็นตัวกูนั่นแหละแต่วันนี้ถ้าเรามีความระลึกถึงนะสิ่งใดปั๊บมันจะมีรู้เองอัตโนมัติไหมไอ้ตัวรู้ก็คือมันรู้เองอัตโนมัติไหมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่ผ่านมากับคุณพ่อคุณแม่เป็นไงอะไรควรอะไรไม่ควรบางทีจะร้องไห้เลยนะ เข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราลองฝึกอานาปานสติและอนุสติ10คู่กันไปโดยให้มีความรู้ความเข้าใจว่าในอนุสติ10อานาปานสติเป็นข้อหนึ่งในนั้นถ้าอ่านใน Google เนี่ยโดยมากใจข้อแรกเป็นพุทธานุสติข้อ2ธัมมานุสติข้อ3สังขานุสติข้อ4จะศีลานุสติข้อ5จาคานุสติข้อ6เทวดาเทวตานุสติระลึกถึงคุณของเทวดาข้อ7อุปสมานุสติระลึกถึงมีความระลึกถึงคุณของพระนิพพานข้อ8ก็มรณานุสติมีความระลึกถึงความตายเนืองๆนะแล้วก็ข้อ9ก็มีความระลึกถึงอานาปานสติข้อ10มีความระลึกถึงกายคตาสติพระดานเราก่อนที่จะนั่งหลับตาดูลมหายใจมีความระลึกถึงก่อนสิแล้วเดี๋ยวข้างในมันจะเหมือนกับว่าดูเห็นทั้งลมหายใจภายนอกแต่มันไม่มีเห็นด้วยตัวรู้จากลมหายใจจากตัวรู้ข้างในเห็นลมหายใจที่ละเอียดข้างในด้วยเพราะนั้นวันนี้เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามีสติรู้กายและกายในกายกายก็คือกายข้างนอกเนี่ยหรือลมหายใจกายในกายก็คือลมหายใจที่ละเอียดเพราะว่าโยมมีความระลึกถึงลมหายใจเป็นอนุสติโยมจะเห็นลมหายใจข้างในหรือกายในกายหรือกายในกายยิ่งขึ้นไปก็เห็นความรู้สึกที่เรามีอุปาทานอะไรบางอย่างนะซึ่งเมื่อก่อนนี้มีแต่สติคอยนั่งดูนั่งกำหนดนั่งเพ่งข้างนอกมันก็ได้ในแง่ของสมถกรรมฐานนะแต่ถ้าเรามีความระลึกถึงก่อนแล้วเวลาเราดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจมันจะเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในเพราะความระลึกถึงมันจะทำให้รู้ตัวตื่นแล้วมันจะเห็นด้วยความรู้ตัวเห็นภายนอกมันเหมือนเห็นจากข้างนอกคนคนนี้ใครคนหนึ่งกำลังนั่งแต่เห็นจากข้างในนี่มันจะเห็นข้างในที่เป็นตัวเราว่ามีตัวกูของกูในการบังคับลมหายใจไหมโอ้พอมีเห็นจากข้างในปั๊บมันบอกว่าเอาแค่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกพอแล้วไม่ต้องพยายามรู้เมื่อก่อนข้างในไม่มีตัวรู้ตัวเห็นมันก็พยายามรู้ก็จิตมันก็เคลื่อนออกจากฐานละเพราะนั้นวันนี้ฐานของเราก็อยู่ตรงที่รู้ปัจจุบันรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจและไอ้ตรงที่รู้ว่าปัจจุบันจิตเราอยู่ตรงนั้นอะรู้ว่าหายใจพอเรารู้ว่าหายใจจิตเราจะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจนะแล้วตั้งมั่นด้วยความระลึกถึงลมหายใจมันก็จะเกิดตัวรู้
ทุกอย่างมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยซึ่งกระบวนการนี้บางทีหลายๆคนนักภาวนาก็มีประสบการณ์ว่ามันถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแต่ว่าอธิบายไม่ถูกแต่วันนี้อาตมาอธิบายให้โยมได้เข้าใจได้ว่าไอ้ที่ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเพราะว่าโยมเจริญอานาปานสติจนกระทั่งเป็นอนุสติคือเกิดขึ้นในใจโยมจะมีเห็นจากข้างในใจเห็นจากข้างในใจตอนแรกเห็นลมหายใจต่อไปมันจะเห็นเวทนาหรือปรุงแต่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆทุกรู้ทุกมองเห็นหรือเห็นไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นไปถึงกายนี้เป็นธาตุ4เป็นขันธ์5มันเห็นจากข้างในอ่ะมันถูกรู้ถูกมองเห็นจากข้างในเพราะว่าเรามีอนุสติเรียกว่าความสำรวมและระลึกถึงลมหายใจอยู่ภายในด้วยรู้ด้วยใจเมื่อก่อนเรารู้ด้วยนั่งเพ่งวันนี้เรารู้ด้วยใจก่อนนะส่วนการดูก็จะไม่ถึงขนาดไปเพ่งมากไปถ้าไม่มีรู้ในใจถ้าไม่มีรู้ในใจนะมันก็ดูหนักเกินไปนะถ้าดูหนักเกินไปมันก็กลายเป็นสมถะอย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้จักให้มีทั้งภายนอกภายในมันก็จะเกิดทั้งสมาธิและวิปัสสนาเกิดทั้งฌานเกิดทั้งญาณเกิดทั้งความตั้งมั่นและเกิดทั้งความรู้ด้วยรู้ด้วยญาณวิปัสสนาญาณรู้เหมือนกับว่าใครคนหนึ่งกำลังนั่งหายใจเข้าใครคนหนึ่งกำลังนั่งหายใจออกแล้วใครคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ประกอบด้วยขันห้าเขาจะเห็นหรือรู้ร่างกายนี่เป็นแยกขันเลยนะรูปประขันเวทนาขันความพอใจไม่พอใจสัญญาขันความจดจำอะไรไว้สังขารขันความปรุงแต่งนึกคิดวิญญาณฮะขันก็คือการที่เดี๋ยวจิตก็ไปรู้ตรงที่ลมหายใจบ้างเดี๋ยวจิตก็ไปรู้ตรงที่ปวดเมื่อยบ้างเดี๋ยวจิตก็ไปรู้ตรงที่ออกข้างนอกไปเป็นความคิดบ้างตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเพราะว่าเราแค่สำรวมมีอนุสติลมหายใจอยู่ภายในมันจะเกิดตัวรู้มันเกิดจากความสำรวมและมันมีอนุสติเกิดขึ้นข้างในซึ่งอธิบายได้เมื่ออธิบายได้จะนี่ง่ายแล้วต่อไปโยมเวลาในรูปแบบโยมก็ฝึกนะแต่เมื่อก่อนฝึกเสร็จแล้วโยมก็ทิ้งเลยต่อไปเวลาโยมฝึกโยมจะต้องฝึกขณะฝึกแล้วก็ฝึกอ่ะจะสมถะก็สมถะแต่ว่าอย่าลืมให้มีความระลึกได้จนกระทั่งฝึกจนกระทั่งมันเกิดความระลึกได้อยู่ข้างในซึ่งจะเกิดความระลึกได้อยู่ข้างในได้เนี่ยเราต้องรู้จักใช้ใจเรารู้ด้วยใจรู้ด้วยสติรู้ตัวนะแต่ในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเราใช้คำว่ารู้แบบอนุสติความระลึกได้ระลึกถึงอยู่ข้างในปั๊บมันก็จะมีตัวรู้ตัวเห็นเกิดขึ้นเพราะนั้นพอหลังจากฝึกแล้วตอนเนี้ยในชีวิตประจำวันเราก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ใจเราตั้งมั่นอยู่ตรงไหนตั้งมั่นอยู่ตรงที่เราฝึกในรูปแบบหลังจากในชีวิตประจำวันเรายังสามารถเรียกว่ามีสติรู้ตัวคือฝึกจนกระทั่งยังมีสติรู้ตัวกับลมหายใจได้บ่อยๆนึงๆได้ไหมถ้าได้เนี่ยสติรู้ตัวกับลมหายใจมันก็จะทำให้สติรู้ตัวกับเวทนาสติรู้ตัวกับจิตที่มันปรุงแต่งสติรู้ตัวกับธรรมารมณ์ข้างในเพราะฉะนั้นสติรู้ตัวกับลมหายใจจะเกิดขึ้นได้วันนี้ก็เลยจะบอกโยมก่อนจะนั่งหลับตานั่งดูนะให้มีความสติรู้ตัวแต่พูดคำเดียวสติรู้ตัวหายใจเข้าใช้คำเดียวอนุสติหรือใช้คำว่าระลึกถึงความระลึกถึงลมหายใจโยมมีความระลึกถึงก่อนนะมันจะเหมือนมีเห็นตั้งแต่เริ่มมีความระลึกถึงเห็นจากข้างในและยิ่งถ้าเราข้างนอกเรามีดูแต่ข้างในมันมีเห็นข้างนอกก็เลยแบบดูตามที่มันเป็นไม่ต้องเพ่งมากมองก็ตามที่มันเต็มไม่ต้องมองแบบจ้องมากเกินไปใช่ไหมเพราะข้างในมันมีเห็นเมื่อก่อนข้างในไม่มีเห็นเราก็พยายามทำไงให้เห็นชัดด้วยการดูแล้วก็เพ่งปรากฏว่ายิ่งตึงใหญ่เลยเพราะนั้นวันนี้เราให้ตื่นก่อนมีรู้สึกตัวตื่นด้วยการมีอานาปานสติเป็นอนุสติเป็นความระลึกถึงอ้าวฟังหลวงพ่อมีความระลึกถึงได้ไหมว่าเรายังหายใจอยู่โดยไม่ต้องดูลมหายใจหลวงพ่อเทศโยมอยู่พ่อก็มีความระลึกถึงได้นะว่าหลวงพ่อก็ยังมีลมหายใจพ่อยังมีชีวิตนะแล้วก็มีความระลึกถึงได้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไร
พราะนั้นถ้าเรามีความระลึกถึงลมหายใจก็คือจิตมันไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานไม่มีว่าตั้งอยู่ตรงที่ตำแหน่งไหนของร่างกายมันอยู่ตรงที่ว่าเราจิตเราจะให้มันรู้กับอะไรเป็นวิหารธรรมซึ่งพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รู้อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมและตรงที่รู้ตรงนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นดวงตาขึ้นมาทุกอย่างมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นด้วยดวงตาอันนี้ถ้าเห็นไปถึงพระไตรลักษณ์เห็นไปถึงอริยสัจ4เขาก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้ายังไม่เห็นถึงอริยสัจ4เห็นแค่พระไตรลักษณ์เราก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณโอเคนะเพราะฉะนั้นหัวใจอยู่ตรงที่โยมทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดขึ้นได้ไหมไม่ใช่ไปดูลมหายใจเนี่ยดวงตาไม่เกิดญาณไม่เกิดหรอกมันมีแต่เพ่งมันมีแต่สมถะอย่างเดียวดวงตาให้เกิดจักขุกัลยาณกัลยาณีอุปสมายะความสงบระงับเนี่ยเรามีจักขุกัลยาณกัลยาณีไหมแล้วมันเกิดอะไรความสงบระงับเพราะเรามีความระลึกถึงหรือเรามีความสำรวมตอนนี้พอเรามีความระลึกถึงลมหายใจลองลืมตานิดนึงข้างในจะเกิดการมองการเห็นตอนนี้เราจะดูด้วยการที่เราดูเหมือนที่เราเคยดูแต่ว่าวันนี้จะดูด้วยสติไม่ใช่ดูแบบด้วยการบังคับมากเกินไปแล้วก็มีสติดูให้ดีลมหายใจเป็นยังไงมองให้ดีเห็นให้ดีเพราะข้างในมันมีรู้มีเห็นแล้วเราก็ให้มีทั้งสติเป็นทั้งภายนอกภายในภายในภายนอกความรู้ตัวมันก็จะตื่นจากภายในเป็นความรู้ตัวจากภายในใจจนกระทั่งรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนี่ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นทั้งภายในภายนอกโดยมากที่เราฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราฝึกเป็นภายนอกเพราะข้างในไม่ค่อยมีความระลึกถึงอันนี้ก็เลยให้โยมนะถ้าโยมในชีวิตประจำวันอาจจะมีความระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพิจารณาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นเพราะความรู้ตัวมันเกิดขึ้นได้การเรามีอนุสติซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีใครฝึกกันส่วนมากจะฝึกความรู้ตัวที่กายขยับรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะแต่ในพระไตรปิฎกท่านมีอธิบายถึงอนุสติ10ซึ่งเมื่อเราเจริญแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวตื่นอยู่ข้างในนะและโดยเฉพาะถ้าโยมอายุมากเนี่ยนะอนุสติ10ข้อหนึ่งที่โยมควรฝึกก็คือมรณานุสติคือเวลามันสั้นมากเลยคนไหน60ขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่โยมจะมานั่งรอฝึกสติฟังฝึกรู้สึกตัวนั่งฝึกสมาธิไม่ทันการอ่ะโยมต้องอนุสติเลยมีความระลึกถึงความตายเนืองๆเพราะว่าอะไรข้างในมันจะสงัดวิเวกไม่ใช่คิดถึงนะถ้าคิดถึงความตายนี่อาจจะเครียดเอาแค่ความระลึกถึงพอมีความระลึกถึงมรณานุสติเนี่ยเราจะเห็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวันหนึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไม่เครียดด้วยได้ไหมมีความระลึกถึงในมรณานุสติหรือมีความระลึกถึงในกายคตาสติก็คือเห็นกายเป็นขันธ์5เป็นธาตุ4เป็นผมขนเล็บฟันหนังนะหรือเป็นอาการ32ปรากฏว่าโยมจะตื่นข้างในตื่นจากความไม่รู้ตื่นจากความหลงมัวเมาจริงไหมโยมลองเจริญมรณานุสติพิจารณาความตายโยมจะหายอยากเลย อยากมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้วางบ้างได้ไหมวางดีกว่านะคนเขาไม่รู้เขาก็อยากเขาอยากต้องการเขาดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็ใช้จะรู้ว่า60แล้วไม่รู้ว่าจะดิ้นรนได้อีกสักกี่ปีเพราะฉะนั้นเราก็เจริญมรณานุสติเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมมีบทฝึกแบบฝึกหัด10อนุสติไม่ใช่ให้เจริญมรณานุสติทั้งวันนะใครมันเป็นไปได้หรอกที่จะเจริญอะไรอย่างเดียวทั้งวันโยมก็เลือกเอาบางทีเราก็นั่งสบายๆระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็ระลึกถึงศีลที่เรา
รักษาไว้ได้ดีแล้วก็พิจารณาว่าเราบกพร่องผิดศีลอะไรไหมหรือพิจารณาในจาคานุสติก็คือการเสียสละแบ่งปันเราได้เสียสละแบ่งปันใครไหมเพราะนั้นแบบฝึกหัดหลังจากที่โยมฝึกในรูปแบบแล้วแบบฝึกหัดอาชีพวันก็คืออนุสติ10แล้วมันยิ่งทำให้ความรู้สึกตัวสติภายในมันแข็งแรงแล้วมันตั้งมั่นถ้าไม่อย่างนั้นนะโยมไม่มีอนุสติ10นะโยมก็มีแต่ฝึกฝึกสติฝึกรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวมันก็ได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าเราฝึกอันนั้นด้วยแล้วเรามีอนุสติ10ด้วยโอ้โหมันจะย่นเวลาเหลือ7วัน7เดือนแค่นั้นเองเริ่มเห็นธรรมะมากขึ้นนะเอาว่าวันนี้ก่อนที่เราจะฝึกในรูปแบบดูลมหายใจลืมตามีความระลึกถึงลมหายใจเป็นอนุสติได้ไหมว่าลมหายใจเรายังปกติดีไหมลมหายใจเรายังรู้สึกได้ว่าหายใจเป็นที่สบายไหมมันตื่นข้างในแหลมความระลึกถึงเพราะนั้นพอความระลึกถึงมันทำให้เกิดสติคือความระลึกได้ความระลึกถึงทำให้เกิดสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีใครฝึกโดยมากจะไปฝึกสติคอยระลึกได้สัมยาคอยรู้สึกตัวแต่ถ้าวันนี้โยมใช้ความระลึกถึงลมหายใจหรือกายคตาสติระลึกถึงกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนผลของเขาคือเกิดสติรู้สึกตัวนะคือพูดง่ายๆสุดท้ายแล้วจะฝึกนะสติรู้สึกตัวฝึกสมาธิสุดท้ายต้องไปอยู่ตรงที่ความสำรวมความสำรวมมันจะเกิดความระลึกได้เพราะฉะนั้นเรามีความระลึกได้ก็คือความสำรวมนั่นเองพอมีความระลึกได้แล้วเป็นไงลืมตาแม้จะลืมตาแต่ข้างในเห็นลมหายใจไหมเห็นลมหายใจเข้ายาวแล้วมีรู้ลมหายใจไหมว่ากำลังหายใจเข้ายาวอย่างไรมีรู้จากข้างในไหมรู้ว่าปรากฏว่ามันจะไปสู่อนาปานสติที่พุทธเจ้าบอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่ารู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวมันไปอยู่ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่ไปอยู่ตรงที่ดูว่าทุกวันนี้ไปอยู่ตรงที่ดูว่านั่งเพ่งนั่งดูว่าลมหายใจถ้าไม่ยาวก็หายใจยาวๆถ้าไม่ละเอียดก็หายใจรีๆเวลาเราใช้วิธีดูเนี่ยเราจะบังคับลมซึ่งอันนี้มันไม่มีในพุทธพจน์นะพุทธพจน์ใช้คำว่ารู้ว่านะแต่โดยว่าทุกวันนี้ก็ถามว่าเธอดูอะไรดูลมหายใจหรือดูพองยุบใช่ไหมแต่ในอนาปานสติสูตรไม่มีคำว่าดูลมหายใจดูพองยุบไม่มีมีแต่รู้ว่าและรู้ว่าหาไม่เจอโดยมากแต่วันนี้จะหาเจอถ้าเราเริ่มต้นด้วยอนุสติมีความระลึกได้มีความระลึกถึงหรือคิดถึงก็ได้โยมคิดถึงลมหายใจเลยเป็นไงมันเกิดรู้ว่าไหมเนี่ยแหละวันนี้คือมาเฉลยการฝึกในรูปแบบให้มันถูกต้องตามพุทธวจนะคือไม่ต้องไปนั่งบังคับไม่ต้องพยายามเพ่งทำอะไรแต่ให้มีสติรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่าหายใจเข้ายาวก็ให้มีสติรู้สึกตัวเมื่อก่อนนี้ก็จะสอนบอกอ้าวโยมมีสติรู้สึกตัวลมหายใจเข้าเป็นยังไงแต่วันนี้กระชับไปกว่านั้นอีกโยมมีความระลึกได้ก่อนสิมีความระลึกได้ว่าลมหายใจของเราเป็นยังไงมันจะเกิดสติตัวรู้เกิดขึ้นรู้สึกตัวรู้ตัวเห็นก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทั้งรู้ว่าเห็นว่าไอเห็นว่าเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดญาณวิปัสสนาญาณที่ชัดขึ้นเอาเพราะนั้นวันนี้ดูก็ได้นะเพราะแน่นอนเวลาบอกรับตาทุกคนก็จะเคยชินแบบเดิมด้วยการดูแต่ว่าดูวันนี้จะต้องมีความระลึกได้ด้วยนะถ้ามีความระลึกได้ดูมันก็ดูตามที่มันเป็นนะหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีความระลึกได้ในลมหายใจนะดูมันเหมือนกับเพ่งมากไปดูไม่ถือว่าผิดนะดูหลวงพ่อก็ไม่ถือว่าผิดนะดูคนที่เราคุยด้วยก็ไม่ผิดนะถ้าเรามีความระลึกได้ว่าเรากำลังคุยกับเขานะเพราะนั้นความระลึกได้เนี่ยคือหัวใจเลยเป็นบทสรุปเลยว่าโยมฝึกแล้วมันเกิดอนุสติไหมฝึกอนาปานสติแล้วทุกทีก็ต้องมาดูลมหายใจแล้วเมื่อไหร่จะเกิดเป็นความระลึกได้ว่าหายใจอยู่เนืองๆในชีวิตประจำวันหนักเบาอย่างไรผ่อนคลายยังไงสบายเบิกบานยังไงเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาฝึกอุป
อนุสติกับลมหายใจเข้ามีความระลึกได้อยู่กับลมหายใจมันจะเกิดตัวรู้ตัวเห็นข้างในและตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวรู้ตัวเห็นอะไรก็คือสติสัมยาภายในแต่ขณะในการดูก็ได้เราก็เรียกว่าการที่เรามีสติสัมยาภายในเนี่ยบางทีอาจจะไม่แข็งแรงเราก็ใช้สติภายนอกคอยกำหนดดูอย่างที่เราดูก็ได้นะดูด้วยความระลึกได้ระลึกได้ก่อนนะระลึกได้แล้วมันมีตัวรู้ตัวเห็นข้างในไหมแล้วจากนั้นเราก็มีสติภายนอกด้วยการดูด้วยการมองด้วยการสังเกตพร้อมกับมีสติสัมยาภายในด้วยความระลึกได้แล้วมันจะเกิดรู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวอย่างไรรู้ว่ากำลังหายใจออกยาวอย่างไรรู้ว่าโดยไม่ต้องพยายามรู้ถ้าพยายามรู้ก็จะเหมือนกับว่าเราไปนั่งเพ่งก็เป็นสมถะแต่ถ้าเรามีความระลึกได้แล้วมันรู้ว่าหรือรู้เองมันจะเกิดญาณคือเห็นว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรและญาณเวลามันเกิดนะมันไม่ได้เห็นแค่ลมหายใจนะมันจะเห็นไปถึงเวทนาจิตและธรรมในขณะนั้นด้วยเพราะนั้นวิปัสสนาญาณเขาจึงเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่เห็นนามก็คือนามธรรมก็คือเวทนาจิตธรรมรูปก็คือร่างกายคือเห็นสองอย่างนี้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรลมหายใจเข้ายาวละเอียดใจเราก็ละเอียดปานี้ลมหายใจหยาบใจเราก็จะหยาบไปมากมันสัมพันธ์กันมานั้นวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธ์ระหว่างรูปนามตอนนี้มันมีตัวรู้เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีอนุสติรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกมันเหมือนเราไม่ได้ไปนั่งจ้องลมหายใจเลยนะเพราะว่ามันมีตัวรู้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอ่ะมันเหมือนเราก็มีสติดูลมหายใจด้วยสติดูตามที่มันเป็นมองตามที่มันเป็นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็ทำให้ลดละอัตตาตัวตนนะมันจะปล่อยวางสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบแต่ในขณะรู้ว่าไม่สงบเราก็ยังมีความระลึกได้ถึงลมหายใจเป็นอนุสติถ้าไม่มีความระลึกได้ถึงลมหายใจเป็นอนุสตินะเวลารู้ว่าไม่สงบแล้วมันจะหงุดหงิดโยม นะยกเว้นว่าคนที่ตื่นแล้วโอเคนะก็อาจไม่หงุดหงิดนั้นโยมต้องเจริญอนุสติในลมหายใจด้วยเป็นอานาปานสติเป็นข้อ9ในอนุสติทั้ง10ลองลืมตาดูสิปรากฏว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมเลือกอนุสติให้มีความระลึกได้10ข้อเนี่ยอาจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือวันนี้ระลึกได้ถ้าหลายๆข้อหรือวันนี้เอาข้อที่เราโดนใจเราหรือเอาไปทีละข้อก็ได้หรือเอาเฉพาะข้อที่เรารู้สึกได้ว่าระลึกได้แล้วมันรู้สึกใจตื่นรู้เบิกบานนะเพราะนั้นวันนี้โยมเห็นได้ไหมว่าหลังจากฝึกในรูปแบบแล้วสติรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเพราะเรามีความระลึกได้ความระลึกได้ในอนุสติทั้ง10นะเพราะนั้นวันนี้เราก็ลองฝึกอนุสติทั้ง10เอาอนุสติในอานาปานสติอีกทีหนึ่งสติรู้สึกตัวตื่นไหมมันเหมือนมีรู้เห็นตื่นจากข้างในใช่ไหมเราจะดูด้วยก็ได้แต่วันนี้ดูด้วยมีอนุสติความระลึกได้ในลมหายใจมันเกิดญาณเห็นญาณรู้ญาณเห็นดูเราก็จะไม่บังคับลมแล้วเราก็จะมองด้วยสติลมหายใจตามที่มันเป็นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นแล้วถ้าในขณะที่เรามีความระลึกได้ถึงลมหายใจบางคนมีเรื่องในใจเยอะนะเพราะนั้นโยมอย่าไปต่อต้านนะมันมีอะไรก็ผุดขึ้นมาก็
ก็รู้รับรู้ก็แค่รับรู้ปล่อยให้มันเรียกว่าแสดงออกมาเลยสุดท้ายพอเรามีสติรู้ว่าหายใจมันก็จะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่นั้นดับไปเพราะนั้นมีความคิดอะไรมันแวบเข้ามาไม่ต้องพยายามหยุดคิดหรอกก็รู้ว่ากำลังคิดและรู้ว่ากำลังคิดเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองหรือมีความสงบก็รู้ว่ากำลังสงบเกิดขึ้นหรือไม่สงบก็ไม่ต้องพยายามอึดอัดอึดอัดไม่สงบแล้วนั่งอึดอัดอย่างเดียวไม่สงบก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความรู้ว่าไม่สงบแต่ขณะที่มีความรู้ไม่สงบหากเรามีความระลึกได้ในอานาปานสติเป็นความระลึกได้นะใจเราไม่ออกนอกใจเราอยู่กับฐานคือลมหายใจที่เป็นปัจจุบันหายใจเข้าที่เป็นปัจจุบันหายใจออกไอ้สิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งปรุงแต่งปัจจุบันมีแต่หายใจเข้ากระจายหายใจออกถ้าใครมีฐานของอนาปานสติเนี่ยนะมันก็จะเกิดเรียกว่าการรู้การมองมาเห็นจากตัวรู้ข้างในแล้วมันไม่บอกแบกตัวรู้มันทำงานปั๊บมันก็จะเกิดการรู้ปล่อยวางรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางจนกระทั่งมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลมหายใจบ้างในกายบ้างกายก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเป็นขันธ์5ธาตุ4หรือกายคตาสติอาการ32ลงไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านเจริญอานาปานสติจนกระทั่งเป็นอนุสติ1ในอนุสติ10ถ้าไปดูใน Google โยมจะเห็นได้ว่าเป็นข้อที่9อานาปานสติเป็นข้อที่9ในอนุสติ10นะข้อที่10เป็นกายคตาสติเพราะนั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าเราภาวนาในรูปแบบแล้วก็ภาวนารูปแบบแต่ขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันเราต้องมีอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งจะช่วยทำให้เราไม่ต้องพยายามกังวลเรียกว่าสติรู้สึกตัวอันนั้นก็ฝึกไปแต่ถ้าฝึกไปแล้วเรามีความระลึกได้ในอนุสติสักข้อใดข้อหนึ่งมันจะทำให้สติรู้สึกตัวเราเกิดขึ้นเองแล้วก็เกิดต่อเนื่องไม่ค่อยเผลอแล้วก็จะปล่อยวางได้เร็วอาจจะเผลอแต่ก็ปล่อยวางได้เร็วนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ทบทวนอีกทีนึงมีอนุสติในลมหายใจปรากฏว่ามันหายใจเข้ามันรู้ว่าหายใจเข้าไหมเมื่อก่อนนี้พยายามรู้พยายามดูอย่าเลยวันนี้ไม่ต้องพยายามหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกมีไหมรู้ว่าโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีตัวเราเนี่ยไปพยายามทำอะไรที่มันตึงไปนะเพราะนั้นมันจะเสมอกันหลับตาลืมตาเสมอกันไหมโยมหลับตาเรามีอนุสติเราก็รู้ว่าหายใจเป็นอย่างไรลืมตาเราก็รู้ว่าหายใจเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักทางนอกรูปแบบและรูปแบบให้มันเสมอกันไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่ใช่พอในรูปแบบปั๊บโอ้โหเข้มเพ่งหน้าดูเลยแต่พอรูปแบบนอกรูปแบบหรือในชีวิตประจำวันปั๊บไม่สนใจเลยไม่มาระลึกได้ถึงลมหายใจเลยมีแต่ระลึกได้ว่าจะหาเงินหาทองยังไงจะไปไหนไปเที่ยวไหนใช่ไหมวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ